สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นWe need to go check on Heather and Curtis. สำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าพายุเฮอริเคนเมลตันพัดถล่มรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาในช่วงข้ามคืนพร้อมลมกระโชกแรงลมงวงที่สร้างความเสียหายและฝนตกหนักมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อนับถึงบ่ายวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมรายงานระบุว่าพายุเฮอริเคนเมลตันเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของรัฐฟลอริดาเมื่อคืนวันพุธที่9ตุลาคมด้วยกำลังความรุนแรงระดับ3และอ่อนกำลังลงเหลือระดับ1ขณะเคลื่อนตัวผ่านตอนกลางของฟลอริดาอย่างรวดเร็วโดยจอร์จแลนดรีเจ้าหน้าที่เทศมนตรเซนต์ลูซีของฟลอริดายืนยันยอดผู้เสียชีวิตแล้ว5รายสำนักข่าว NBC News รายงานยอดผู้เสียชีวิตในเทศมนตรวอลูเซียจำนวน3ราย1รายเสียชีวิตจากต้นไม้ล้มทับขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนเมลตันในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีก2รายด้านรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเผยว่าประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้งานกว่า3ล้านครัวเรือนเดอซานติสเผยว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามากกว่า 50,000 คนกำลังปฏิบัติงานฟื้นฟูสายส่งไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยกู้ภัยกำลังดำเนินภารกิจกู้ภัยทั่วพื้นที่ที่รับผลกระทบและกองกำลังพิทักษ์ชาติฟลอริดาจัดสรรกำลังพลกว่า 6,500 นายลงพื้นที่ร่วมรับมือสถานการณ์พายุเฮอริเคนมิลตันด้านศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสำนักงานบริการอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนความเสี่ยงคลื่นพายุซัดฝั่งหรือ Storm Surge ที่เป็นภัยคุกคามชีวิตตามแนวชายฝั่งจากภาคตะวันออกตอนกลางของฟลอริดาจนถึงตอนใต้ของรัฐจอร์เจียสำหรับพายุเฮอริเคนเมลตันเป็นพายุลูกที่5พัดถล่มพื้นที่แถบ Gulf Coast ของสหรัฐในปี2024โดยฟลอริดาเผชิญพายุพัดถล่มถึง3ลูกแล้ว Oh it's fucking dead.Yeah, dude, watch the red bubbles. Oh my god. Holy shit. We need to go check on Heather and Curtis.